Buddham saranam gacchami ขอเชิญชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากสุวรรณภูมิประเทศไทยสู่พุทธภูมิประเทศอินเดียโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ชุมชนชาวพุทธอินเดียในประเทศอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธใหม่ที่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะและในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พุทธวิหารของชุมชนชาวพุทธอินเดียดังกล่าวยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1 081-823-4130 Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami